30กฎของข้อสำเร็จนะครับของโอปราห์วินฟรีย์นะครับก็ข้อแรกเลยนะครับดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1ก็คือว่า understand the next right move นะครับก็คือว่าให้เราเข้าใจนะครับเอาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีนะครับ understand นะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะครับโอ้ตายละทำไมไม่ค่อยติดอ่ะ understand นะครับ understand the next right move นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อแรกของเธอเนาะนะครับข้อนี้นะครับก็คือเธอบอกว่าเวลามีอาจารย์อาจจะมองไปทางนู้นนิดนึงนะครับเพื่อเช็คนะครับเช็คหน้าจอนะครับเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับให้เรานะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งร้อนรนนะครับทำไมตอนเทสมันลื่นจังนะครับพอเขียนจริงๆกลับกลายเป็นว่าไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับก็ข้อแรกนะครับ understand the next right move นะครับคือว่าเธอบอกว่าเวลามีบททดสอบนะครับอย่าให้เรานะครับรีตกใจนะครับให้เรานิ่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าอะไรนะครับคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับที่จะทำนะครับคือให้เรียกสตินั่นเองนะครับอาจารย์จะแปลอาจจะแปลมาแบบเป็นไทยๆเนาะนะครับก็ให้เรียกสตินะครับให้เรานิ่งไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจหรือว่าโวยวายหรืออะไรนะครับให้เรานิ่งนะครับเรียกสติก่อนนะครับแล้วให้พิจารณาดูว่านะครับอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับที่ควรทำต่อไปให้คิดแค่สิ่งเดียวนะครับพอเราทำสิ่งนั้นปุ๊บนะครับแล้วเราก็พอเราได้ทำสิ่งแรกปุ๊บนะครับก็ให้เรานิ่งอยู่ที่สิ่งแรกนะครับแล้วคิดว่าก้าวต่อไปนะครับเราจะก้าวไปยังไงนะครับ what is the next right move นะครับ understand the next right move เนี่ยให้ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ต้องไปคิดมากว่าโอ้ทำไปแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าจะได้ผลไหมหรืออะไรยังไงนะครับคือว่าให้คิดทีละก้าวนะครับคิดทีละก้าวนะครับอันนี้นะครับเคยอาจารย์เคยได้ยินนะครับไทเกอร์วูดนะครับได้บอกเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเขาคิดแค่ว่าเช้านี้กินข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางวันจะกินข้าวนะครับคือว่าอยู่ในปัจจุบันจริงๆนะครับคือว่าให้คิดแค่ช็อตข้างหน้าเท่าที่เรามองเห็นเท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดมากกว่านั้นนะครับเพราะมันจะยิ่งทำให้เราเครียดนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือกฎความสำเร็จข้อแรกนะครับของโอปราห์วินฟรีย์นะครับก็คือ understand นะครับ the next right move นะครับจะเขียนเป็นยาวๆหรือว่าจะเขียนแบบต่อๆกันดีเนาะแล้วตัวใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับข้อที่2นะครับก็คือ seize นะครับ seize your opportunity นะครับก็คือให้คว้าโอกาสเนาะนะครับเอาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีเนาะนะครับเดี๋ยวนะทำไมชื่อนะครับ seize your นะครับopportunity นะครับโอเคนะครับทำใจกับตัวเขียนของอาจารย์นิดนึงแล้วกันนะครับข้อที่2นะครับก็คือให้คว้าโอกาสนะครับทีนี้ในด้านของโอกาสนะครับวินฟรีย์บอกไว้นะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งรอแล้วรอโอกาสนะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยครับของเธอหมายถึงว่าเราต้องพร้อมนะครับเราต้องพร้อมคือเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับให้ถึงจุดที่พร้อมแล้วเมื่อโอกาสมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่คว้าได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเรานั่งเฉยๆเราไม่ได้พัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าเราไม่ได้ทำตัวเองเนี่ยนะครับให้เหมาะกับโอกาสที่จะเข้ามานะครับเวลาโอกาสเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเธอจะบอกเลยนะครับเวลาโอกาสเข้ามาที่เกิดขึ้นถึงเราอยากจะคว้านะครับเราก็คว้าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำตัวให้สมกับโอกาสนะครับมีความสามารถให้สมกับโอกาสดังนั้นนะครับให้เรานะครับพัฒนาตัวเองเนาะให้นะครับให้ทำตัวเนี่ยนะครับได้สมกับโอกาสอยู่ตลอดเวลานะครับพอโอกาสมาปุ๊บเราก็คว้าเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือว่าในด้านของ
โอกาสของเธอนะครับ seize your opportunity ก็คือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะครับพร้อมกับโอกาสนะครับพอเธอพร้อมปุ๊บโอกาสเข้ามาเนี่ยเธอสามารถที่คว้าได้ทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นกฎความสำเร็จข้อที่2นะครับข้อที่2โอเคนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คือ everyone makes mistakes นะครับข้อที่3นะครับก็คือว่าไม่มีใครนะครับไม่มีใครที่จะไม่เคยทำผิดนะครับดังนั้นนะครับ everyone make mistakes เดี๋ยวนะเขียนใหม่นะครับ everyone นะครับ everyone makes mistakes นะครับ everyone makes mistakes นะครับคือเราทุกคนนะไม่มีใครนะครับที่ไม่เคยทำผิดดังนั้นนะครับให้เราให้อภัยตัวเองนะครับแล้วก็ก้าวต่อไปนะครับ อย่าไปจมกับความรู้สึกผิดแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่นะครับเหมือนกับเราเนี่ยไปพอเราคิดถึงความผิดของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับเราจะรู้สึกความรู้สึกเราจะรู้สึกแย่นะครับดังนั้นมันเหมือนกับเราเนี่ยกำลังทำความผิดนั้นซ้ำๆอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่ขึ้นจากมันนะครับดังนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราเนี่ยทำความผิดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่า everyone makes mistake คือไม่มีใครไม่เคยทำความผิดดังนั้นให้อภัยตัวเองแล้วก็ก้าวต่อนะครับอย่าไปหยิบนะครับความผิดนั้นนะครับมาหลอกหลอนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะทำให้ความรู้สึกเราแย่แล้วเราก็จะไม่มีกระจิตกระใจมีกำลังใจนะครับที่จะไปทำอะไรดีๆใหม่ๆนะครับดังนั้นครับอันนี้เป็นข้อนะครับ เดี๋ยวนะอาจารย์ขอลบจุดๆๆๆอะไรเต็มไปหมดนะครับนะครับอันนี้เป็นข้อที่3เนาะนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือว่า work on yourself นะครับ work on yourself ข้อที่4นะครับลายมือน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฝังว่านะครับ work onyourself อาจารย์ขอย่อนิดนึงละกันนะครับโอเคนะครับข้อที่4นะครับก็คือ work on yourself สวัสดีครับคุณตุ๊กตานะครับทักทายได้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาสอนในด้านของแชร์เนาะไม่ได้สอนนะครับในแชร์ในด้านของอะไรอะในด้านของ motivation นะครับหรือว่าแรงบันดาลใจเนาะนะครับเป็นเอาข้อคิดดีๆนะครับข้อคิดดีๆมาแชร์กันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักทายกันได้แล้วก็แชร์ได้นะครับถ้าชอบนะครับข้อที่4นะครับคือ work on yourself นะครับ work on yourself นะครับหมายถึงนะครับการที่เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ไปทำให้คนอื่นดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะให้ของขวัญหรือว่าให้รางวัลของตัวเราที่ดีที่สุดคือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับคือไม่ว่าจะหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าฝึกนิสัยดีใหม่ๆนะครับแค่เปลี่ยนความคิดใหม่ๆหรือว่าให้คิดลบน้อยลงนะครับมันก็เป็นการที่เราเนี่ยครับได้พัฒนาตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถที่พัฒนาตัวเองได้นะครับเราก็ถึงจะช่วยคนอื่นได้นะครับดังนั้นนะครับอันนี้เป็น rule of success นะครับคือว่ากฎแห่งความสำเร็จนะครับของโอปราห์วินฟรีย์ในข้อที่4นะครับสวัสดีนะครับคุณตุ๊กตานะครับข้อที่5นะครับข้อที่5ก็คือ run the race as hard as you can นะครับจะยาวนะเนี่ยนะครับคือว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆละ run the race นะครับ run the race กระตุกหรือเปล่าเอ่ยเนาะ as hard นะครับ as hard as you can นะครับ what happened to my writingตอนอยู่คอลเลจมีแต่เพื่อนชมว่าเขียนภาษาอังกฤษสวยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ run the race as hard as
as hard as you can นะครับก็คือว่าอันนี้เธอยกตัวอย่างนะครับว่าเธอทำรายการโอเปร่าวินฟรีโชว์นะครับคิดว่าทุกคนคงรู้นะครับแล้วก็ในโชว์ของเธอเนี่ยครับทุกปีนะครับก็จะมีโชว์ใหม่ๆนะครับหรือว่ามีรายการทอล์กโชว์ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นปีละ 2-3 รายการอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สตาฟของเธอเนี่ยนะครับลูกน้องเธอเนี่ยก็จะมาบอกว่าอุ๊ยเนี่ยปีนี้เดี๋ยวมีคนนั้นมาใหม่คนนี้มาใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแต่เธอเนี่ยก็บอกลูกน้องเธอว่าเราเนี่ยนะครับไม่ต้องไปมองพวกเขานะครับให้เรานะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าวิ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองนะครับเราไม่ต้องมองว่าใครจะทำอะไรนะครับหน้าที่ของเราคือวิ่งไปข้างหน้านะครับให้เร็วที่สุดเหมือนกับนักวิ่งเธอเปรียบเหมือนกับว่าเวลานักวิ่งนะครับถ้าเกิดเราวิ่ง100เมตรเนี่ยนะครับแล้วเรามัวแต่หันซ้ายหันขวาดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาวิ่งไปถึงไหนเนี่ยนะครับเราไม่มีทางชนะเพราะว่าเรามันจะทำให้เราช้านะครับพวักพวงนะครับดังนั้นนะครับมีอย่างเดียวครับวิ่ง100เมตรก็คือว่าวิ่งไปข้างหน้าเลยนะครับให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องมองใครมองเส้นชัยเป็นหลักนะครับยกเว้นถ้าเกิดโอเคอยู่นำแบบเยอะจริงๆรู้จริงๆอย่างเงี้ยโอเคอยู่หันมามองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในระหว่างที่กำลังสูสีหรือกำลังเพิ่งออกวิ่งเนี่ยแล้วอยู่หันซ้ายหันขวาตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สมาธิของเราเนี่ยหายนะครับดังนั้นนะครับเธอก็บอกว่าอันเนี้ยเป็น rule of success นะครับในข้อที่5ก็คือ run the race as hard as you can นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อที่6นะครับข้อที่6นะครับข้อที่6ก็คือ believe นะครับคือว่าให้เชื่อมั่นนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับอันนี้นะครับเธอเนื่องจากนะครับอันเนี้ยเธอเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าเนื่องจากเธอเนี่ยนะครับตอนเด็กนะครับอยู่กับคุณยายนะครับแล้วก็คุณยายเนี่ยเป็นคนรับใช้ของคนผิวขาวนะครับแล้วก็ช่วงนั้นอย่างที่บอกนะครับยังเป็นช่วงแบ่งแยกสีผิวนะครับแล้วก็เนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงผิวดำเนาะจากมิสซิสซิปปีนะครับคุณยายเธอก็จะพยายามสอนศาสตร์ของการที่เป็นคนรับใช้ที่ดีอย่างเงี้ยนะครับให้เธอนะครับแต่จริงๆแล้วในตัวเธอเองเนี่ยนะครับเธอเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเธอไม่ได้มีแค่นี้นะครับเธอต้องสำเร็จยิ่งใหญ่นะครับซึ่งอันเนี้ยเธอเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับบัดเนี้ยนะครับความเชื่อของเธอเนี่ยเป็นจริงแล้วนะแล้วก็เธอก็เชื่อแบบนี้มาตลอดนะครับไม่ว่าใครจะว่ายังไงนะครับดังนั้นนะครับเธอให้บอกว่าเนี่ยข้อเนี้ยนะครับก็เลยเป็นข้อกฎความสำเร็จนะครับข้อที่6ของเธอนะครับก็คือให้เชื่อนะครับให้ believe นะครับ believe นะครับข้อที่7เนาะนะครับข้อที่7นะครับ we are all seeking the same thing นะครับ we are all seeking the same thing นะครับ we are all นะครับ seeking the same thing นะครับอันนี้หมายความว่าไงนะครับเธอบอกว่านะครับจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเราหาความสำเร็จในจุดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจุดนั้นคืออะไรนะครับจุดนั้นคือเป็นตัวของเราเองนะครับที่ดีที่สุดนะครับในเวอร์ชันของเราเองนะครับเป็นตัวของเราเองเนี่ยหมายถึงว่าเราอยากจะเอ็กซ์เพรสหรือว่าเราอยากจะแสดงออกอย่างไรก็ได้ที่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงแล้วก็ได้ทำนะครับในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยถึงจุดสำเร็จสูงสุดจริงๆนะครับอันนี้นะครับคือทุกคนนะครับจะหานะครับหาความสำเร็จแบบนี้ทั้งหมดทุกคนนะครับเนี่ยครับก็คือข้อที่7นะครับก็คือว่า we areor seeking the same thing นะครับคือจริงๆแล้วก็คือว่าเธอจะบอกว่าจริงๆแล้วคือไม่มีใครแตกต่างจากใครนะครับทุกคนเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันหมดนะครับข้อที่8นะครับ find your purpose นะครับ find your purpose อันนี้เพราะว่านะครับเขาบอกเธอบอกว่า find your purpose นะคือให้เรารู้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับเกิดมาทำไมนะครับหรือว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะเป็นใครหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ตรงนี้นะครับเราก็จะสเปะสปะไปตลอดชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ at the end นะครับเราต้องการเป็นใครเป็นอะไรนะครับเราเกิดมาเพื่อจะรับใช้ใครอย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็คือไม่งั้นเราจะหลงทางนะครับเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดบอกโอเคไปไหนก็ได้นะครับแล้วคุณจะไปไหนคุณออกจากกรุงเทพนะครับคุณก็จะสเปะสปะไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับดังนั้น
เธอบอกว่าข้อที่8นะครับคือให้ find your purpose ถ้าเกิดตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับเธอบอกว่าก็เป็นหน้าที่หลักที่จะต้องหาเลยนะครับถ้าเกิดตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับเป็นงานที่จะต้องหาอันดับต้นๆเลยนะครับว่า เราเกิดมาต้องการจะรับใช้คนอื่นอย่างไรนะครับหรือว่ามีเป้าหมายอย่างไรนะครับอันนี้นะครับข้อที่8ไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่9นะครับข้อที่9เนาะนะครับข้อที่9ก็คือนะครับ stay grounded นะครับ stay grounded เขียนยากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ stay grounded นะครับก็คือว่าเธอบอกว่านะครับแม้ว่าเธอจะสำเร็จขนาดไหนนะครับแต่เธอก็ไม่เคยที่จะหลุดจากตัวตนของเธอนะครับอันเนี้ยมันมี2ความหมายไงหนึ่งก็คือว่าเธอเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอสามารถที่จะซื้อรองเท้าได้มากกว่านี้เยอะแยะมากมายก็ได้นะครับแต่เธอก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเธอก็ซื้อคือเธอก็ซื้อได้มากกว่าคนอื่นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าออกไปแบบว่าไปใช้เงินแบบว่าสุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปนะครับคือเธอก็สามารถที่คุมสติได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น2อันหนึ่งก็คือว่าในด้านของการคุมสติที่เธอให้อยู่กับตัวเอง2ก็คือว่าเธอก็ไม่ได้ว่าฟุ่มเฟือยนะครับคือว่าเท้าติดดินนั่นเองนะครับเป็นคนที่ติดดินนะครับก็ไม่ได้แบบว่าว่าฉันเก่งฉันเลิศเลยฉันพิเศษกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือข้อที่9นะครับข้อที่10นะครับข้อที่10ก็คือ relax it's gonna be okay นะครับโอเคอาจารย์เขียนแค่ relax พอนะครับ relax เดี๋ยวนะเริ่มคุ้นแล้วนะครับ relax it's gonna be okay นะครับคือว่าอันเนี้ยเธอบอกว่าเวลาเราเจอนะครับบททดสอบอะไรต่างๆนะครับเราอย่าไปตื่นเต้นกับตระหนกตกใจนะครับหรือหวาดกลัวจนเกินเหตุนะครับให้เราเนี่ยผ่อนคลายนะครับแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ดีนะครับเดี๋ยวมันก็ทุกอย่างมันก็จะดีเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นแค่ช่วงขณะชีวิตในช่วงชีวิตของเราทั้งหมดนะครับซึ่งพอเรามองกลับมาเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงเล็กๆในช่วงชีวิตของเรานั่นเองนะครับดังนั้นมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะใหญ่จนเกินไปนะครับจนที่เราเนี่ยไม่สามารถที่ควบคุมมันได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเหมือนกับให้เราเรียกสตินั่นเองนะครับก็คือว่าไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรมากนะครับข้อ11นะครับ be authentic นะครับคือว่าให้เป็นตัวตนของเราเองนะครับอันนี้เธอบอกว่าตอนแรกนะครับตอนที่เธอเริ่มเจออะไรนะเริ่มcareerหรือว่าเริ่มที่จะทำงานนะครับเริ่มที่จะทำงานในช่วงแรกๆของต้นอาชีพของเธอเนี่ยครับในโทรทัศน์เนี่ยนะครับในอาชีพทีวีนะครับเธอมีโมเดลอยู่คนนึงหรือว่าเธอ copy คนอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งเธอคิดว่าคนนี้เจ๋งมากเลยบนทีวีเธออยากจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเวลาเธอจะนั่งหรือเธอจะพูดอะไรเนี่ยเธอจะเรียนแบบคนนี้ตลอดเลยนะครับแต่ว่ามีวันหนึ่งที่เธอหลุดก็คือว่าเธออ่านนะครับความที่อ่านสคริปต์ไม่ได้ละเอียดนะครับเธอไปเรียกแคนาดาว่าแคนาดานะครับแล้วเธอก็พอนึกได้เธอก็หัวเราะนะครับแล้วเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แคนาดานะครับมันเป็นแคนาดานะครับแล้วเธอก็เหมือนเคยว่าหลุดนะครับจากตัวตนที่เธอกำลังเรียนแบบคนคนหนึ่งอยู่นะครับเธอก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ปลดล็อกของเธอว่าจริงๆแล้วว่าเธอไม่ต้องเรียนแบบใครนะครับเธอเป็นตัวของเธอเองได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดนะครับบนทีวีนะครับไม่ว่าอาจจะมีเสื้อหลุดบ้างอะไรบ้างเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากนะครับดังนั้นจากวันนั้นมาเธอก็สามารถที่จะเป็นตัวของเธอเองได้นะครับคือว่าไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นเนาะนะครับ be authentic นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเชื่อมต่อกับตัวตนของเราเองนะครับอันนี้นะครับข้อนี้นะครับข้อที่2นะครับ do it all นะครับข้อที่12 do it all ก็คือว่าเวลาทำอะไรนะครับเธอบอกว่าให้ทำเต็มที่นะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่านะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าให้ทำให้มันเต็มที่เท่านั้นเองนะครับข้อ13นะครับ love more นะครับข้อ13นะครับก็คือให้นะครับ
ให้มีความรักนะครับกับทุกสิ่งมากขึ้นนะครับให้มีความรักในทุกสิ่งมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อเรารักผู้คนนะครับเราก็จะให้อภัยเขานะครับหรือว่าโอเคเราคือทุกสิ่งที่ผ่านมานะครับเราให้ความรักกับเขาเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็รู้สึกสบายใจไม่ว่าเขาจะทำร้ายเราหรือไม่ทำร้ายเราก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยนะครับความรู้สึกของเราเองเนี่ยก็จะไม่รู้สึกแย่มากนะครับข้อ14นะครับ always give your best นะครับ always give your best นะครับ always give your bestนะครับอันนี้นะครับก็คือว่าเวลาทำอะไรนะครับให้ทำเต็มที่นะครับเต็มที่ของเราเลยนะครับเรามีความสามารถแค่ไหนนะครับให้เราใส่ไปเต็มที่นะครับแล้วก็เมื่อเราทำอะไรเต็มที่นะครับผลสะท้อนกลับเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาได้อย่างเต็มที่นะครับก็ยังเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะนะครับจะเวิร์กไหมเนี่ยแบบนี้นะครับข้อ15นะครับYou are what you believe นะครับ You are what you believe นะครับข้อ15 You are what you believe นะครับอันนี้นะครับก็คือว่า เธอเปรียบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะครับเราจะเป็นได้ขนาดไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยคิดว่าเราจะเป็นได้ขนาดไหนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าโอเคฉันอยากรวยพันล้านหมื่นล้านนะครับแต่ว่าพอให้ทำอะไรก็จะมีข้อแม้แล้วนะครับว่าเอ้ยอันนี้ทำไม่ได้หรอกอันนั้นทำไม่ได้หรอกอันนี้ทำไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าเราอยากจะเป็นขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไปตั้งเพดานของเราเองไว้แค่นี้นะครับเราก็จะเป็นได้แค่นี้นะครับดังนั้นนะครับเราอยากเป็นอะไรนะครับเราต้องเชื่อเต็มที่แล้วก็ไม่มีข้อแม้นะครับว่าเราจะไปถึงจุดนั้นนะครับอันนี้เธอได้บอกไว้ในข้อ15นะครับโอเคมาดูข้อ16นะครับ Find your core self นะครับ Find your core self นะครับอันเนี้ยเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่านะครับจริงๆแล้วนะครับแม้ว่าเธอเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นทอล์กโชว์นะครับแต่ว่านะครับ อีกความฝันหนึ่งตอนเด็กๆอ่ะนะครับที่เธอมีก็คือว่าเธออยากเป็นครูนะครับสอนในโรงเรียนนะครับจริงๆแล้วเธอบอกว่าตอนนี้นะครับแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นทอล์กโชว์โฮสต์นะครับแต่ว่าเธอไปเป็นครูนะครับเธอก็โอเคกับมันเพราะเธอเนี่ยรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีความเป็นครูนั่นเองนะครับแม้แต่ในทอล์กโชว์เนี่ยนะครับเธอก็สอนผู้คนอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับเธอจะไม่ได้ทำทอล์กโชว์ให้เธอไปเป็นครูนะครับเธอก็มีความสุขกับมันเพราะว่าเธอได้รู้จักตัวตนแล้วนะครับว่าคอนะครับคอนี่ก็คือแก่นนะครับแก่นแท้ของตัวเองของเธอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นครูนะครับเธอมีความสุขที่จะสอนคนนะครับให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็ให้เราเนี่ยครับหาตัวตนของเราตรงนี้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพไงมันอยู่ที่ว่าเราเป็นใครนะครับสมมติว่าเราเป็นทีเชอร์มันไม่จำเป็นจะต้องสอนแต่ในโรงเรียนนะครับเราอาจจะเป็นทอล์กโชว์โฮสต์แบบนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นก็ได้แต่ว่าทำให้ชีวิตคนดีขึ้นสอนให้เขาดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกเติมเต็มนะครับว่าเราเนี่ยเป็นครูนะครับที่จะสอนคนเนาะนะครับข้อ17นะครับ provide value นะครับ provide value นะครับก็คือว่าให้ตัว e หายนะครับอันนี้ตัว v นะครับแก้ดีกว่านะครับ provide value นะครับก็คือว่าให้เรานะครับสร้างคุณค่าให้ผู้คนอยู่ตลอดเวลานะครับข้อ18นะครับ don't give up นะครับ don't give up นะครับอันนี้จะเหมือนกับของ
โดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็มีนะครับ Don't ever ever never ever give up นะครับคือว่าทำอย่าล้มเลิกนะครับเวลาเราตั้งใจทำอะไรแล้วนะครับห้ามล้มเลิกเด็ดขาดนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับข้อ19นะครับ Live in the now นะครับ Live in the now อันเนี้ยนะครับเขาโอปรานะครับให้พิธีกรที่สัมภาษณ์เธอนะครับให้ถามคำถามนี้กับเธอนะครับว่าลองถามฉันซิว่าอะไรที่ฉันทำได้ดีที่สุดนะครับ Live in the now นะครับครับพิธีกรก็ถามว่าโอปรานะครับเธอทำอะไรได้ดีที่สุดนะครับโอปราก็บอกว่ารู้ไหมครับว่าอะไรนะครับสิ่งนั้นก็คือนะครับเธออยู่กับปัจจุบันได้เก่งที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเธอจะทำอะไรนะครับเธอบอกว่านะครับเธออยู่กับปัจจุบันนะครับดังนั้นนะครับเธอจึงให้เวลากับสิ่งนั้นเนี่ยได้เต็มที่นะครับอันนี้นะครับมันก็ตรงกับเป็นเมนทอร์นะครับหรือว่าเป็นไอดอลของอาจารย์อีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์บัณฑิตนะครับอาจารย์บัณฑิตก็สอนเรื่องนี้นะครับอาจารย์บัณฑิตบอกว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยครับเขาจะอยู่ตรงโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ย อยู่ให้เวลากับขณะนั้นเต็มที่เขาจะอาจารย์จะไม่บอดี้ไปในส่วนที่จะว่าทำเสร็จแล้วทำอันนี้เสร็จแล้วต่อไปจะทำอะไรนะครับหรือว่าอะไรที่ทำพลาดมาแล้วในอดีตอะไรอย่างเงี้ยครับคือให้อยู่ปัจจุบันอย่างเดียวเลยครับมันก็จะตรงกับของโอปราวินฟรีเลยนะครับข้อนี้นะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับข้อที่20นะครับข้อที่10ก็คือ have fun นะครับก็คือว่าให้นะครับทุกก้าวย่างนะครับให้เรามีความสุขนะครับให้เรามีความสุขกับทุกก้าวย่างที่เราก้าวเดินนะครับอันนี้ข้อ20เนาะนะครับเริ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์ขอโลบยาวเลยนะครับเป็นไงบ้างครับแบบอันนี้เหมือนกับมาฟิลตัวตนกับของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าตัวเองอยากสอนแบบนี้ก็เลยมาสอนแบบนี้นะครับข้อที่อะไรนะเมื่อกี้ข้อที่ข้อที่21นะครับข้อ21ก็คือ set boundary นะครับ set boundary ก็คือว่าเวลาเราดังแล้วนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยนะครับมาหาให้เธอช่วยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเธอก็ช่วยคนอื่นอยู่แล้วนะครับเช่นการกุศลเนี่ยเธอก็มีอะไรอ่ะมีองค์กรกุศลเนี่ยนะครับที่เธอได้บริจาคอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับเธอก็ไม่ได้ช่วยทุกคนนะครับเพราะว่าคนที่เธอช่วยอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเธอบอกว่าให้เราอ่ะต้องมีขอบเขตด้วยนะครับไม่งั้นชีวิตเรามันก็จะโดนคนอื่นปั่นอยู่ตลอดเวลานะครับให้เราขีดเส้นนะครับขีดเส้นของเราด้วยนะครับ22นะครับcreate the life you want นะครับให้สร้างนะครับชีวิตที่เราต้องการนะครับ create the life you want นะครับอันนี้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงเนาะกับข้อก่อนเนี่ยนะครับจำไม่ได้ว่าข้อไหนนะครับคือว่า have purpose นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างชีวิตที่เราต้องการได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเชื่อมกันเนาะนะครับข้อ23นะครับข้อ23นะครับ turn your wound into a wisdom นะครับก็คือว่าให้เปลี่ยนบาดแผลนะครับ turn your wound นะครับ into นะครับ wisdom นะครับให้เปลี่ยนบาดแผลเป็นบทเรียนนั่นเองนะครับให้เปลี่ยนเป็นปัญญาเนาะนะครับ wisdom นะครับก็คือว่าสิ่งที่เราโดนกระทำมาหรือว่าเป็นบาดแผลของเราเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยเอามาใช้นะครับว่าเราจะได้ไม่พลาดแบบนี้อีกนะครับข้อ24นะครับ live your lifeto the fullest นะครับโอเค live your life นะครับ to the fullest นะครับอันเนี้ยเธอบอกว่านะครับถามว่า
คือมีคนถามนะครับว่าทำไมเธอยังทำงานอยู่ตอนนี้60กว่านะครับเธอบอกว่าเธออยากจะเมื่อเธอละโลกนี้ไปนะครับเธออยากจะให้นะครับทุกอย่างที่เธอมีเนี่ยได้ถูกใช้ออกไปหมดแล้วนะครับความสามารถทุกอย่างที่เธอมีเนี่ยนะครับคือไม่มีอะไรเหลือในตัวเธอแล้วนะครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าพลังที่เธอมีอยู่นะครับเธออยากจะเอาไปใช้เพื่อช่วยคนอื่นให้หมดนะครับเนี่ยครับก็คือว่าเหมือนกับว่าเธอบอกว่าให้ใช้ชีวิตนะครับให้เต็มที่นะครับ25นะครับ demand respect นะครับข้อนี้นะครับก็เป็นข้อที่นะครับอาจารย์ก็ยังฝึกอยู่นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ให้คนอื่นนะครับเราอ่อนไปนะครับคนอื่นก็จะคิดว่าเนี่ยนะครับคนอื่นเขาก็จะไม่ได้เกรงใจเรานั่นเองนะครับดังนั้นบางทีเขาก็จะทำอะไรให้เราอึดอัดนะครับดังนั้นบางทีเราต้องหัดใจแข็งบ้างนะครับเรียกร้องความนับถือเนาะนะครับความเกรงใจแล้วกันเนาะอย่าไปเรียกความนับถือเลยมันแรงไปนะครับ you become what you believe นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้นะครับ you become what you believe นะครับคือ you become what you believe เนาะ what you believe นะครับคือเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราเชื่อนะครับไม่ว่าเราเชื่อว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าความคิดนะครับเป็นตัวที่จะสั่งให้เราเป็นตัวที่จะสั่งนะครับให้ร่างกายเนี่ยเราทำหรือไม่ทำอะไรนะครับเป็นเรื่องของความคิดล้วนๆเลยนะครับใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะครับจะลบได้หมดไหมเนี่ยยาวมากนะครับเหลือกี่ข้อเอ่ยเหลืออีก4ข้อนะครับเหลืออีก4ข้อตึง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 ลบไม่ค่อยเกี้ยงเนาะมันน่าจะมีปุ่มที่แบบว่าลบได้ทีเดียวหมดหรือเปล่าฮะใครรู้บอกด้วยนะครับโอเคข้อที่นะครับTouch Life Every Day นะครับ27นะครับก็คือว่าให้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยทุกวันนะครับ Touch Life Every Day มาจากไหนเนี่ยนะครับ Touch Lifeeveryday ตึงดึงตึงดึงนะครับ everyday นะครับให้ช่วยเหลือคนอื่นทุกวันนะครับข้อที่27นะครับแล้วก็ข้อที่28นะครับ own your life นะครับ28นะครับ own your life นะครับคือว่าให้เราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองนะครับมันไม่มีใครที่จะมาทำชีวิตเราให้ชีวิตเราดีได้นะครับยกเว้นนะครับเราจะต้องเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองนะครับ29นะครับ live a true full life นะครับให้ใช้ชีวิตนะครับlive a true full นะครับ true full life นะครับคือว่าให้ใช้ชีวิตอยู่บนความจริงของเรานะครับเราก็จะได้ไม่ต้องหลบซ่อนๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือ say thank you นะครับอันนี้นะครับก็คือให้ขอบคุณนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือว่าให้ขอบคุณเราเองนะครับว่าตอนนี้นะครับเรายังมีลมหายใจนะครับเรายังสามารถที่จะแก้อะไรหรือว่าเราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้นะครับหรือว่าแก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเรายังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังมีลมหายใจนะครับดังนั้นขอบคุณที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือให้ขอบคุณลมหายใจเราเองว่าตอนนี้นะครับเรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเรายังสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะครับเราสามารถแก้ไขอดีตเราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้านะครับตามความฝันทุกอย่างนะครับได้เพราะว่าเรายังมีลมหายใจดังนั้นให้ขอบคุณเขานะครับว่าเราตอนนี้นะครับมันเพราะว่ามีลมหายใจเราถึงสามารถที่จะยังมีหวังนะครับโอเคนะครับก็เป็น30นะครับ30ข้อนะครับสำหรับ
กฎแห่งความสำเร็จนะครับของโอปราห์วินฟรีย์เป็นยังไงกันบ้างนะครับอ้าวกล้องหายนะครับโอเคถ้ากล้องหายก็งั้นเดี๋ยวก็ไปกันเลยแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้าครับสวัสดีนะครับ